สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูหมูพวงนะครับเพื่อนเพื่อนเคยทานกันไหมที่เขาใส่พวงวันนี้ไม่มีตอกนะครับเดี๋ยวลืมแนะนำเนาะเพื่อจะมาทำเมนูหมูพวงนี่แหละให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็จะคล้ายๆหมูแดดเดียวนะครับแต่ว่าเขาจะมาร้อยใส่ตอกทำเป็นพวงกลมๆนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นข้างๆนะครับนะเป็นพวงกลมๆแล้วก็ย่างขายนะครับวันนี้เบสมีสูตรนะครับจะมาบอกเพื่อนเพื่อนเนาะไม่ยากนะครับเป็นสูตรสร้างอาชีพเนาะใครที่อยากมีอาชีพที่เอาไว้ทำขายนะครับก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะสูตรหมูพวงนะครับวันนี้มีหมูนะครับวันนี้ไปได้เนื้อหมูมาแล้วก็หั่นยาวนะครับทำเหมือนหมูแดดเดียวเลยนะครับหั่นยาวแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะ1กิโลกรัมนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเดี๋ยวก็จะมีน้ำมันนะครับ1ถ้วยตวงนะเพื่อนๆเกลือนะครับ1ช้อนชาน้ำมันงานะครับ1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะนะครับซอสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะครับกระเทียม1ถ้วยตวงนะครับงาป่น1ถ้วยตวงนะครับหมูพวงวันนี้มีเคล็ดลับทำให้หมูนุ่มแล้วก็เวลาย่างนี่หมูไม่หดนะครับเดี๋ยวไปดูในขั้นตอนต่อไปแล้วเบสจะทำอะไรต่อนะครับหมูตัวนี้นะครับเบสซื้อมานะล้างให้สะอาดเอาเข้าช่องฟีดนะครับแล้วเราค่อยเอาออกมาละลายนะครับเพื่อให้เขาคายน้ำเนาะพอละลายเสร็จปุ๊บแล้วก็มาค่อยมาหั่นนะครับเวลาที่เรามาทำอาหารเนี่ยเขาจะดูดเครื่องพวกนี้เข้าไปได้ดีนะครับดีกว่าเราไปซื้อหมูสดๆมาเลยแล้วมาทำนะครับถ้าเราซื้อหมูสดๆมาทำเลยเวลาเราหมักเครื่องพวกนี้เขาจะคายน้ำออกแทนที่เขาจะดูดน้ำพวกนี้เข้าไปเขาจะเป็นกาคายน้ำออกนะครับฉะนั้นเวลาเราซื้อหมูมาที่เราจะทำเมนูย่างๆอะไรพวกนี้แนะนำให้เอาเข้าฟีดนะครับนี่ก็คือหนึ่งเคล็ดลับนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยว่าจะทำให้มันนุ่มด้วยวิธีไหนนะครับไปกันเลยขั้นตอนนี้นะครับวิธีทำให้หมูเวลาย่างเราไม่แข็งกระด้างนะครับเราใส่หมูลงไปในชามผสมครับแบบนี้หมูวันนี้ไปใช้1 กิโลนะครับเอาช้อนตักน้ำมันนะครับนี่ใช้เป็นน้ำมันพืชนะครับเพื่อนตักเข้ามานะครับตวงช้อนนึงก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับนวดนะครับนวดให้เขาดูดเอาน้ำมันเข้าไปใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเวลาทานกับข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะไม่แข็งกระด้างนะเพื่อนๆเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสร้างรายได้นะครับทำหมูพวงนะเวลานวดใช้2มือนะครับเพื่อนๆใช้2มืออย่างนี้นวดวนอย่างนี้นะครับห้ามขยำนะนวดวนเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับหลังจากนี้พักเขาทิ้งไว้10นาทีนะครับให้หมูเขาเซตตัวนะเดี๋ยวเรามาเจอกันทำปรุงเครื่องส่วนผสมนะครับใส่ชามแยกต่างหากเดี๋ยวเรามาผสมตรงนี้เนาะอันนี้พักทิ้งไว้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำเรื่องส่วนผสมกันนะครับเริ่มจากเราใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยนะครับที่เราตวงเอาไว้เนาะพริกไทยนะครับเกลือนะครับใส่ลงไปได้เลยซีอิ๊วขาวนะครับซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมนะครับมีความหอมแล้วก็เข้มข้นนะครับพอเวลาไปย่างนี่ทานกับข้าวเหนียวนี่สุดยอดนะครับงาคั่วนะครับงาตัวนี้นะเพื่อนๆใช้งาขาวนะครับคั่วไฟอ่อนนะคั่วให้เขาเหลืองแล้วเราไปตำนะครับนะใช้1ถ้วยตวงกระเทียมครับน้ำมัน1ช้อนโต๊ะครับคนส่วนผสมของเรานะครับให้เข้ากันดีๆเราปรุงส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเทลงหมูนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เบสบอกว่าเราแรปทิ้งไว้10นาทีนะครับเปิดได้เลยนะไม่ต้องแช่ตู้เย็นใดๆนะครับเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องเนาะเทส่วนผสมของเราเรานวดเหมือนเดิมนะโดยการใช้มือนวดวนเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเอ่ยนวดวนนะครับขั้นตอนนี้เราเติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่อยๆเติมเพื่อนๆเติมแล้วก็นวดนะครับจะสัมผัสได้ว่าตัวหมูเนี่ยเขานุ่มนะครับนุ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาฉ่ำนะครับฉ่ำน้ำซอสของเราโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเบสขอแรปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกัน
หลังจากที่เราแลบหมูของเราเรียบร้อยนะครับเบสจะเอาไว้ในตู้เย็นนะครับ1คืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาย่างกันนะตัวหมูเขาเนี่ยจะดูดซับเอาน้ำที่เราหมักเข้าไปอย่างดีนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่เราจะเริ่มทำนะครับว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยแนะนำให้เราซื้อมาแล้วเอาเข้าช่องฟีดนะครับแล้วตอนที่เราจะทำหรือเราตั้งใจว่าจะทำเนี่ยเราให้เอาออกมาไว้ช่องธรรมดานะให้เขาละลายน้ำแข็งออกนะพอเวลาเรามาทำเมนูพวกย่างพวกนี้นะครับเขาจะดูดเอาน้ำหมักของเราเข้าไปในเนื้อหมูได้ดีนะเพราะตัวเขาได้ละลายเอาความชื้นออกมาหมดแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่อยากบอกเพื่อนๆนะครับคนที่จะทำเมนูของขายต่างๆนะเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้พรุ่งนี้เราเจอกันครับหลังจากผ่านไป1คืนนะครับเบสก็แลบไว้อย่างนี้เข้าตู้เย็นนะครับเมื่อกี้เปิดได้เลยโอ้โหหอมมากเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาร้อยใส่ตอกกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำแดดเดียวนะมาที่ตากนะครับตากแดดเดียวกันนะครับคนเขาหน่อยไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปร้อยใส่ตอกกันครับไปข้างนอกดีกว่านะมันจะได้ทำถนัดนะครับไปกีเบสไปร้อยมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ได้ประมาณ5-6พวงนะครับนี่น่าทานไหมเพื่อนๆดูนะครับหมูพวงของเรานี่เป็นไงเดี๋ยวเราไปตากแดดนะครับแดดดีๆเราตาก1ชั่วโมงนะครับก็ประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะนี่เพื่อนๆดูนะครับร้อยแบบนี้นะพวงละ5ชิ้นนะครับเพื่อนใครอยากได้สูตรนะก็ดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับนี่ดูเนื้อหมูฉ่ำเลยนะครับนะน้ำหมักของเราเนี่ยเข้าไปหมดเลยเมื่อวานที่เราหมักกันนะครับเพื่อนๆนี่ร้อยแบบนี้นะครับนะหมูพวงของเราหมูแดดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเบสร้อยตรงนี้นี่ยังเหลืออีกนะครับร้อยให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับตอนนู่นแหละตอนไปตากนู่นแหละเนาะจะได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับไปเดี๋ยวขอร้อยก่อนนะครับหลังจากที่เราร้อยพวงหมูพวงเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็มาตากแดดแบบนี้เลยเพื่อนๆเบสเอาเชือกไงลวดนะครับขึงนะร้อยนะหมูพวงหมูแดดของเรานี่ดูวันนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนฟ้าครึมๆนะก็พยายามรีบสุดๆนะครับเดี๋ยวเราตากตรงนี้ประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วกันนะให้มันนั่นหน่อยเราไปย่างกันก็ไม่ยากครับเพื่อนร้อยต่อก็นั่นแหละร้อยตามเข้าไปในหมูนะครับแล้วก็มัดดีๆเดี๋ยวมันหลุดนะเวลาเรามาตากแดดเงี้ยตอนนี้หอมมากเลยนะครับพวกกระเทียมของเราที่เราใส่ลงไปเนาะเครื่องของเราที่เราใส่ลงไปหอมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน2ชั่วโมงนะนู่นแหละจุดเตาย่างนั่นแหละมาเจอกันเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาย่างกันนะครับนี่ตากแดดเดียวมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาย่างกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวลงย่างกันไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนๆเอาขี้เถ้าใส่นะเวลาย่างก็แผ่เขาออกด้วยนี่นะครับอย่างนี้นะแผ่เขาออกใช้ไฟอ่อนนะครับเพื่อนในการย่างเนาะโอเคไฟอ่อนๆนะเพื่อนเนี่ยเบสโรยขี้เถ้าลงข้างล่างด้วยนะครับจากไฟแรงๆก็ปิดไฟไม่ให้เขาขึ้นมาเยอะเกินเนาะโอเคเดี๋ยวเราย่างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไฟอ่อนๆนะสูตรหมูแดดเดียวหมูปลาหมูต่ำนะแบบนี้เลยนะครับหมูร้อยตอกหมูย่างของเราวันนี้มีข้าวเหนียวข้าวจี่ด้วยนะครับเต็มเลยข้าวเหนียวปิ้งย่างนะครับรอสุกๆนะครับเดี๋ยวเบสจัดใส่ถาดให้ดูนะครับช่วงนี้หิวแล้วนะนะรอแป๊บนึงสำหรับหมูหมักนะครับหมูแดดเดียวนะวันนี้พันตอกนะครับก็เสร็จแล้วนะเพื่อนนี่เป็นไงดูเพื่อนๆนี่น่ากินไหมครับนะนู่นกึ่งก็ยังย่างต่อนะเดี๋ยวมันไม่นี่ก็ถ่ายก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ฝากไว้เท่านี้นะเพื่อนใครที่อยากได้สูตรก็ทำตามได้เลยนะครับไม่ยากนะเพื่อนแล้วก็หอมน่ากินมากดูสิดูดิเห็นไหม
ดูน่ากินมากเลยนะครับกินกับแจ่วนะครับแจ่วบองแล้วใครมีผักก็เอามาทานคู่กันได้นะครับเป็นนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆนะครับไปกินกับนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องด้วยนะครับนะเดี๋ยวเบนมีอะไรดีๆก็จะมาลงอยู่ในช่องของเราแน่นอนนะครับนะสูตรอาหารต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ